ครับก็คือตาลมาต้นใหญ่นะครับนะครับตัดทิ้งเป็นแถบเลยนะครับสวัสดีครับมื้อนี้วันที่25มีนาคมนะครับ2561นะครับพอดีขับรถผ่านนะครับเป็นทางผ่านซุมื้อนะครับเส้นถนนเส้นลำไปมาดไปชำนินะครับกับช่วงโคกกลางนะครับปกติก็สิเห็นต้นตาลอยู่ข้างทางนะครับเนี่ยฮะปกติทุกปีเพิ่นก็สิตัดแต่งกิ่งตัดแต่งใบมันนะครับเพราะว่ามันอยู่ใกล้สายไฟนะครับอาจจะเป็นบวกการทางกับการไฟฟ้าหรือว่าอาจจะเป็นเจ้าของหน้าเจ้าของทีเพิ่นนะครับเป็นตัดนะครับแต่ว่าปีนี้เท่าที่สังเกตนะครับเห็นเนี่ยตรงนี้นะครับอาจจะถูกอัดยานะครับก็คืออาจจะขาต้นตาลทิ้งนะครับเพราะว่ามันอยู่ใกล้ถนนนะครับถนนอยู่ข้างหลังนะครับเพื่อนอาจิสังอาจิขยายทางนะครับแล้วก็ของเครื่องนี่ก็เป็นสายไฟนะครับอยู่ใกล้สายไฟน้ำนะครับก็เสียดายครับเสียดายนะครับนั่นก็แต่ก็เฮ็ดยังไม่ได้นะครับโมเมนต์หน้าโมเมนต์ทีเฮานะครับเพิ่นคือสิขาทิ้งนะครับอาทิตย์จะมาคือสิโคนทิ้งนะครับต้องสิใส่ยาคายาหรือว่ายายาขาต้นไม้นะครับครับกะผมกะจิตคือกะพอได้นะครับกะคงสิได้ซ้ำนี่นะครับกะเก็บได้เท่าที่เอาได้นะครับเอาไปหลายกะผมมีปัญญาเห็ดคือเก่านะครับเพราะว่าไม้ตาลมันกะแป๊บเดียวมันกะแห้งนะครับกะคือบ่ได้เห็ดเพื่อไว้สิขายเฮ็ดไว้เพื่อจำหน่ายนะครับเฮ็ดไว้เพื่อเล่นนะครับก็คือกะฮู้ว่ามันเฮ็ดได้นะครับแต่เสียดายธรรมดาครับแค่เสียดายนะครับแต่มันน่าจะคล้องนี่คือสิโอ้ต้นตาลต้นนึงนี่คือสิใช้เวลาเป็นหลายสิบปีครับนะครับมันถึงสิต้นใหญ่ปานนี้นะครับตาลโตนดนะครับครับยางเลาะเบิ่งจะข้าวหนึ่งนะครับที่เศร้าแล้วครับเกือบประมาณ1 โมงกว่านะครับเห็นแต่เมื่อวานนะครับแต่ว่าบ่ได้แวะนะครับวันนี้ก็เลยแวะเบิ่งนะครับกับกองอ้อยๆนะครับมันจะขึ้นสิตัดทิ้งนะครับจะอาจจะเอายาขาก่อนแล้วก็ไปมาตัดแต่งครับไม่ตานกองเต็มนะครับหน่อยเพิ่นก็สิโคนทิ้งนะครับก็คือสิเฮ็ดบ่ขยายทางใหม่ก็คงสิป้องกันบ่ให้มันล่มหรือว่าให้มันใบตานมันไปถึกสายไฟนะครับสายส่งไฟฟ้านะครับเสียดายครับแต่เฮ็ดยังบ่ได้เนาะครับเนาะ